ถ้าจะให้เล่าจริงๆใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับถ้าจริงๆนะ2ชั่วโมงครึ่งพอดีเมื่อคืนวันที่วัน23ผ่านมาเนี่ยพอดีมีทางมหาวิทยาลัยเมโจ้เขาเปิดให้มีไอ้สอนภาคนิสิตนักศึกษาเป็นปีที่2รุ่นที่2จำนวน84รูปนะเทิดท้ายองค์ราชาเอาก็เอาภาคนิสิตมาพักที่นี่คล้ายๆมาประถมนิเทศธรรมะก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็มีการถกปัญหาไปถามกันด้วยอะไรตัวเขาใครสงสัยเรื่องประวัติครูบาก็ถามกัน อันนี้จะเข้าเรื่องนะจะเข้าเรื่องเสียทีเดี๋ยวผมไปแล้ว พอสังเกตนะพอรู้เรื่องเนาะเอาละนะขอเจริญพรทุกท่านที่ได้มาร่วมรับฟังรายการประวัติบุคคลคนหนึ่งเมื่อประมาณร้อยกว่าปีเมื่อประมาณร้อยกว่าปีหน้าที่บ้านปางแห่งนี้ยังเป็นป่าเขาลำเนาไพมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านปางมีจำนวนครอบครัวก็ไม่ถึง20ครอบครัวได้ซ้ำไปก็พอดีอดีตผู้ครองนครลำพูนเรียกชื่อสั้นๆว่าเจ้าดาวเรืองเจ้าดาวเรืองนี่ก็มาตั้งแคมป์ช้างอยู่ที่นี่มาทำการคล้องช้างอยู่ที่บ้านปางนี่เจ้าดาวเรืองนี่มีหลานชายอยู่คนหนึ่งมีคนเป็นคนคล้องช้างชื่อว่าหมื่นภาพชื่อว่าหมื่นภาพแต่หมื่นภาพนี่มีหลานชายคนหนึ่งชื่อว่านายควายเอามาคล้องช้างเป็นข้าเป็นลูกมือของหมื่นภาพมาช่วยคล้องช้างแต่นายควายคนนี้ก็ตอนนั้นยังเป็นโสดก็ดีพอดีไปเจอกับนางสาวอุษานางสาวอุษานี่เป็นคนในตัวอำเภอลีทั้งสองคนก็เกิดความรักใคร่กันขึ้นมาแต่ก็แต่งงานกันในที่สุดที่บ้านปางเนี่ยที่บ้านปางในที่สุดก็ถือกำเนิดบุตรคนแรกชื่อว่านายไหวณขณะเกิดนะของนายไหวนั่นแหละแผ่นดินไหวชื่อว่านายไหวเด็กชายไหวคนที่สองนี่เป็นผู้หญิงชื่อว่านางอวนแต่คนที่สามเนี่ยเป็นเจ้าของประวัติคือเด็กชายฟ้าร้องทำไมถึงว่าเด็กชายฟ้าร้องแล้วมีคืนของคืนหนึ่งจุลศักราช1240เดือน9เหนือวันอังคารตรงกับวันอังคารเดือน9เหนือขึ้น11ค่ำพ.ศ.2421เป็นเวลากลางคืนตอนนั้นเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างรุนแรงที่บ้านปางประมาณ2ทุ่มเศษในที่สุดนายควายกับแม่อุษาก็ให้กำเนิดบุตรชายคนที่3ออกมาพอคลอดออกมาเสียงฟ้าร้องก็หายไปหมดเลยเงียบสงบหายไปหมดเลยดังนั้นนายควายกับนางอุษาก็มาปรึกษากันว่าเราจะตั้งชื่อลูกชายคนที่สามของเราว่ายังไงดีนะปรึกษากันไปปรึกษากันมาเอางี้เพราะว่าลูกคนคนที่สามเนี่ยเกิดมาในขณะที่ฟ้าร้องก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้ฟ้าร้องไอ้ฟ้าร้อง ทั้งสองก็เลี้ยงดูไอ้ฟ้าร้องมาแล้วก็ยังมีบุตรคนที่4เรียกว่านายทาเป็นผู้ชายนายทาบุตรคนที่5ชื่อว่านางแว่นแต่บุตรคนที่3เนี่ยที่ว่าเด็กชายฟ้าร้องเนี่ยหรืออีกนายหนึ่งเขาเรียกว่าอินตาเฟือนอินคําว่าอินตาเฟือนเป็นภาษาเมืองเหนือคําว่าอินตานี่ย่อมาจากคําว่าพระอินทร์ทรงให้มาเกิดคำว่าเฟือนนี่ในขณะที่เกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นสะเทือนไปทั่วบ้านปางอันมีอยู่สองนัยยะพอดีนายควายกับแม่อุษาก็ได้เลี้ยงดูเด็กชายฟ้าร้องมาจนเติบโตจนอายุได้10ขวบวันนั้น ในฐานะที่ยากจนมีก็เลี้ยงครอบครัวไปตามอัตภาพพอดีมีอยู่วันหนึ่งไอ้ฟ้าร้องก็นำฝูงวัวฝูงควายไปเลี้ยงกลางทุ่งนาพอดีมีวันนั้นพอดีเวลาประมาณเที่ยงวัน
ก็ไอ้ฟ้าร้องก็กำลังต้อนวัวต้อนควายลงไปอาบน้ําในตอนกลางวันเนี่ยพอดีบังเอิญตอนนั้นมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินสะพายบาตรแบกกฎเห็นไอ้ฟ้าร้องไงอยู่ก็เลยกวักมันเรียกว่านี่นี่หนูมานี่ก่อนมาหาอาตมานี่ก่อนดิพอไอ้ฟ้าร้องมาก็มานั่งทุกเข่าแล้วก็กราบลงฝ่าเท้าของพระธุดงค์รูปนั้นแล้วก็เป่งวาจาว่า พนมมือแล้วเป่งวาจาว่าถ้าผมโตขึ้นมาผมจะบวชเรียนเหมือนท่านอันนี้เป็นคำแรกเอ๊ะพระธุดงค์กับแปลกใจทำว่าเด็กบ้านนอกคอกนาทำไมพูดอย่างนี้ทั้งที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็เลยพูดที่ออกนี้ออกมาแต่ที่แปลกใจยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นว่าท่านเดินแปลกแบกกฎอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ก้านกฎไม่ได้กางกฎออกมากฎนี้ใช้เฉพาะเวลาท่านกลางเวลานอนใช่ไหมกฎโยมเคยเห็นใช่ไหมแต่ทำไมท่านมองไปที่หัวของไอ้ฟ้าลองคล้ายๆว่าท่านยืนกั้นโกรธหรือว่าการโกรธเอาร่มของโกรธไปบังหัวของไอ้ฟ้าร้องไว้บังแสงตะวันตอนนั้นเที่ยงวันพอดีคล้ายๆว่ามันมีอภินิหารเนี่ยเกิดขึ้นมาพระธุดงค์ก็บอกเอ๊ะมันเกิดอภินิหารอะไรขึ้นมาก็เอ็ดใจละสองข้อเอ็ดใจก็เลยพาหนูนี่พาตัวมาไปบ้านหนูไปพบกับพ่อแม่หนูดิพอพระธุดงค์กับไอ้ฟ้าร้องกับพาพระธุดงค์ไปพอไปถึงบ้านพระธุดงค์ก็บอกว่าโยมลูกชายของโยมคนนี้นะเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้าว่าได้บวชเรียนในศาสนาแล้วจะทําให้ศาสนารุ่งเรืองจะมีชื่อเสียงมากลูกของโยมคนนี้เลี้ยงดูให้ดีนะหลังจากนั้นพระธุดงค์ก็เจริญพรกับและต่อจากนั้นมาพ่อควายกับแม่อุษาก็ไม่สบายใจเพราะว่าท่านรักเด็กชายฟ้าร้องมากเป็นบุตรที่ว่านอนสอนง่ายไม่พูดมากทําแต่งานไม่อู้งานมันมีอยู่วันหนึ่งตอนพบค่ําไอ้ฟ้าร้องก็ต้อนผูกควายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุมฝายให้วัวให้ควายแล้วก็เดินขึ้นมาบนหลังบ้านพอดีไปเห็นปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งแม่เอามาเพื่อจะฆ่าเป็นอาหารในตอนเย็นวันนั้นไอ้ฟ้าร้องก็เลยอุ้มตุ่มปลาช่อนตัวนั้นเอาไปปล่อยลงแม่น้ำพอแม่อุตส่าห์กลับมาเอ๊ะไม่ไปหาจะฆ่าปลาช่อนตัวนั้นแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอต้องแม่อุตส่าห์ว่าต้องไอ้ฟ้าร้องแน่ต้องไอ้ฟ้าร้องแน่เอาไปปล่อยแม่ก็ไม่ได้เครียดไม่ตีนะก็ตำน้ำพริกเปล่าๆนะกินกันทั้งเจ็ดชีวิตนะก็กินแล้วก็กลับนอนกันไปในที่สุดไอ้ฟ้าร้องก็ลบแล้วแม่อยู่ทุกวันรวนว่าอยากจะไปบวชอยากไปบวชในที่สุดอายุ18ปีโยมพ่อแม่ก็ถูกทนความลบแล้วของเด็กชายฟ้าร้องไม่ไหวก็เลยได้ถามว่าเนี่ยไอ้ฟ้าร้องถ้าไอ้ฟ้าร้องไปบวชแล้วไอ้ฟ้าร้องจะสึกไหมไอ้ฟ้าร้องก็บอกว่าถ้าผมสึกเพราะถ้าผมบวชแล้วผมจะไม่สึกผมจะตายในพระเหลืองนั่นแหละงั้นไปทานข้าวเช้าก็พาไอ้ฟ้าร้องขึ้นมาบนวัดแต่ในสมัยนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้นะวัดนะอาจจะเป็นข้างล่างนู่นก็ได้ที่ดินว่างเปล่าตรงนั้นนะข้างล่างนั่นนะก็เลยมาฝากเจ้าวาดชื่อว่าอุบาขัตติยะขัตติยะก็เลยรับไว้เป็นเด็กวัดอายุ18ปี พอดีอายุ21ปีบริบูรณ์อภูบาขัตติยะหรือว่าพระขัตติยะก็ได้พาสามเณรฟ้าร้องเพื่อจะไปทำการอุปสมบทที่วัดบ้านห้องหลวงพอตอนนั้นวัดนี้ยังไม่มีพระอุปสมบทก็เลยพาสามเณรฟ้าร้องไปอุปสมบทที่วัดบ้านห้องหลวงแต่ตัวนี้วัดบ้านห้องหลวงเนี่ยที่อำเภอบ้านห้องเนี่ยมันมีอยู่สองที่แต่ยังกระทัดวานยังคิดว่าเอ้ยสงสัยจะเป็นวัดที่เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภออยู่ตรงที่ข้างๆเลยในปากเลยถนนหลวงเข้าไปหน่อยประมาณกิโลเศษแต่ที่ความจริงไม่ใช่วัดบ้านห้องหลวงตรงนี้แต่มันมีอีกวัดหนึ่งอยู่ฝากอีกคนละฝากแต่ตัวนี้เหลือแต่โบสถ์หลังเดียวเล็กๆที่บ้านห้องหลวงเหมือนกันโยมแม่โยมมาเมื่อกี้อยู่ทางซ้ายมือโยมจะถ้าสังเกตเย็นจะเห็นโยมจะเห็นรูปสรีระของครูบาตั้งปฏิสถานอยู่
มือถือแม่เท้าแล้วก็แบบสะพายบาตรอยู่แล้วก็มีโบสถ์หลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะอันนั้นคือวัดบ้านห้องหลวงก่อนที่ครูบาไปอุปสมบทตรงนั้นพ.ศ.2441ครูบาอุปสมบทแต่พรรษาแรกนี่นะครูบาไม่ได้ขึ้นมาจำพรรษาบนวัดบ้านปางนี่นะท่านประจำพรรษานู่นที่วัดพระธาตุดอยแตอำเภอแม่ทาแต่ตัวนี้เป็นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนท่านไปสร้างไปอยู่ตรงนั้นไปเรียนวิปัสสนาอยู่ตรงนั้นได้ประมาณ1พรรษา2442ท่านก็กลับวัดบ้านปางท่านก็เลยมาประกาศสร้างวัดบ้านปางคงจะตอนนี้แหละประกาศสร้างวัดบ้านปางมาปีพ.ศ.2442ท่านก็ประกาศสร้างวัดบ้านปางขึ้นมาคนก็เริ่มรู้จักแล้วก็ฉายาของท่านสิริวิชยโยมีพระเป็นพระนี้มีฉายาเขาตั้งนั้นแต่มาเขาก็เรียกว่าพระศรีวิชัยพระศรีวิชัยพอท่านบวชนานเข้ามีคนเคารพนับถือมากเข้าสมัยตะก่อนจะเป็นชาวเขาเป็นส่วนมากที่นับถือครูบานะเป็นเผ่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงข้างเหนือเรียกว่างานนับถือท่านมากเลยพอดีมีกุลบุตรคุณขึ้นมาขอเป็นเด็กวัดขอมาเป็นศิษย์ครูบาก็เยอะเข้าชาวเขาก็เยอะเข้ามันมีอยู่วันหนึ่งอันนี้วิบากกรรมวิบากกรรมของครูบาเริ่มจะเข้าหาครูบาแล้วก่อนจะเข้าพรรษาประมาณ2วันท่านก็ได้บรรพชาและอุปสมบทให้คุณบุตรที่มาขอเป็นร้อยๆนะมาขอบรรพชากับอุปสมบทกับท่านก็เลยอุปสมบทให้บรรพชาให้เป็นอุปชายะแต่เรื่องนี้ก็ทราบไปถึงเจ้าคณะแขวงสมัยนั้นเขาเรียกเจ้าคณะแขวงแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอชื่อว่าพระครูมหารัตนากรก็ทราบก็เลยเรียกตัวของพระศรีวิชัยเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็ตำหนิพระศรีวิชัยว่าเป็นพระอุปัชฌายะเถื่อนไม่มีปาตาตั้งพระอุปัชฌายะทำไมจึงได้บรรพชาอุปสมบทให้กับคนทั่วไปได้ครูบาก็บอกว่าที่ข้าเจ้าได้บวชไปนั้นน่ะไปอุปบรรพชาไปนั้นเพราะว่าเป็นเหลือเวลาอีกประมาณ2วันจะถ้าจะไปขออนุญาตคงจะไม่ทันละเพราะต้องเดินไปไม่ต่ำกว่า3คืนนะจากนี่ไปที่อำเภอลีนะเพราะระยะทางประมาณ40กว่ากิโลเนี่ยเป็นทางแคบๆฉะนั้นจึงรีบบวชให้ถ้ารีบบวชถ้าไม่บวชเขาจะไม่ยอมบวชต้องบวชให้เขาอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นคดีแรกคดีที่2ผ่านเข้ามาอีก คือตามปกติครูบาเนี่ยท่านจะสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เช้าค่ำพาลูกศิษย์ทุกหามันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหารัตนากรพระครูมหารัตนากรเนี่ยบอกว่าพระครูนี่ไม่สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ในเวลาวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวเรียกครูบาเข้าไปหาจากติเตียนครูบาก็บอกว่าข้าเจ้าก็ได้สวดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วจุดธูปเทียนทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไปสวดเฉพาะวันเกิดของพระเจ้าแผ่นดินท่านก็บอกว่านี่นะอันนี้คือว่าตัวอิจฉามันเริ่มเข้ามาครูบาแล้วเพราะคนยิ่งมีคดีเท่าไหร่โยมไอ้พวกชาวเขาก็มันยิ่งขึ้นมามากขึ้นในที่สุดมีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งนะข้อกล่าวหาที่สองนี่แหละทำให้เจ้าคณะแขวงเจ้าคณะอำเภอรายงานไปถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดหลวงคือวัดพระธาตุอริพุนชัยนะเชื่อแล้วพระครูอะไรนะพระครูวิญญาการอะไรต่างๆนองนะแล้วก็มีหนังสือมาหาเจ้าคณะแขวงปลดจากพระครูบาศรีวิชัยพระศรีวิชัยโปรดออกจากให้เป็นพระธรรมดาเป็นพระลูกวัดโปรดจากตำแหน่งเจ้าวาดและต่อจากนั้นมาอีกก็มีหนังสือเจ้าคณะเจ้าคณะแขวงเข้ามาหาอีกบอกว่าให้ไปประชุมที่วัดเจ้าคณะอำเภอวัดเจ้าคณะแขวงครูบาท่านไม่ไปก็มีหนังสือมาอีกหาว่าครูบานี่ดื้อเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นทำไมไม่ไปประชุมเมื่อได้รับหนังสือแล้วครูบาก็ตอบไปว่า
ข้าไม่มีหน้าที่ในวัดนะข้าเป็นพระลูกวัดธรรมดาข้าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเพราะหนังสือนั้นบอกว่าให้เจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาสไปประชุมแต่ข้าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นรักษาการข้าเป็นพระลูกวัดธรรมดาข้าไม่ไปที่ท่านพูดอย่างนี้ถูกไหมโยมถูกไหมเพราะเขาปลดจากพระศรีวิชัยจากเจ้าอาวาสไปแล้วนี่ท่านไม่มีหน้าที่ดูแลวัดเลยเพียงแต่อยู่กับวัดเฉยๆถ้าอยู่กับวัดเฉยๆในที่สุดเรื่องก็ถึงทราบเข้าไปถึงเจ้าคณะจังหวัดอีกเจ้าคณะจังหวัดตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยมีหนังสือเข้ามหาครูบาอีกฉบับหนึ่งบอกว่ามีให้เลขามายื่นบอกว่าให้พระศรีวิชัยออกจากวัดบ้านปางภายใน15 วันออกจากวัดบ้านปางภายใน15 วันแล้วก็มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะแจกไปทั่ววัดจังหวัดลำพูนเนี่ยบอกว่าถ้าพระศรีวิชัยมาขอพักวัดห้ามไม่ให้พักเด็ดขาดถ้าวัดไหนรับพระศรีวิชัยมาอยู่มาพักก็จะมีโทษพระศรีวิชัยตอบว่าไงครูบาศรีวิชัยตอบว่าข้าไม่ไปข้าเกิดที่นี่ข้าจะขอตายที่นี่ข้าไม่ไปที่ไหนข้าทำอะไรพวกท่านทั้งหลายก็ทำโทษข้าไปหมดแล้วถอดออกจากเป็นเจ้าวาดข้าก็ยอมข้าไม่ยอมขัดขืนทุกอย่างจะให้ข้าออกจากวัดนี้ไปข้าไม่ยอมข้าจะขอตายในที่นี่เพราะว่าข้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าข้าเกิดที่นี่ข้าบรรพชาอุปสมบทที่นี่ข้าจะขอตายที่นี่ข้าไม่ไปที่ไหนตอนนี้เจ้าคณะจังหวัดก็อ่อนใจแล้วก็พ่ายแพ้ขึ้นมาพอคดีความเกิดขึ้นมายิ่งมีชาวเขาขึ้นมาเยอะขึ้นไปอีกหลายเท่าอ่ะยิ่งเนี่ยความอิจฉามันก็ยิ่งทวีคูณเข้ากับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเอ้ยยิ่งทวีคูณเข้ามาในที่สุดเขาไม่รู้จะทำยังไงกับครูบาศรีวิชัยก็เลยตั้งข้อหาขึ้นมาทั้งหมดกับ8 ข้อแล้วก็มีหนังสือเข้ามาหาครูบาบอกว่าให้ครูบาไปรับโทษไปรับข้อกล่าวหาที่วัดหลวงที่วัดเจ้าคณะจังหวัดนะตอนนั้นนะมีพอหนังสือพระครูบาอ่านหนังสือแล้วก็ยังตกใจอยู่ว่าเอ๊จะไปดีไม่ไปดีเขาจะให้ความยุติธรรมแก่เราไหมแก่ตัวเราไหมท่านก็เลยไปปรึกษากับผู้ครองนครลำพูนคือเจ้าจักรคำในสมัยนั้นเจ้าจักรคำก็นับถือครูบาพอสมควรเจ้าจักรคำก็มีหนังสือมาครูบาบอกว่าให้ครูบาไปเถอะความยุติธรรมนั้นจะมีให้กับครูบาผมจะเป็นกำลังใจให้ดังนั้นครูบาจึงตกลงไปพออีกเพราะว่าพรุ่งนี้ครูบาจะไปแต่พอแม่อุษาที่อยู่ทั้งบ้านอยู่เนี่ยแม่อุษาพอทราบข่าวว่าลูกพระของตนเองจะไปรับข้อกล่าวหาไปถูกต้องคดีก็วิ่งกระหืดกระหอบตอนเย็นกำลังจะทำอาหารอยู่ต้องวางมือต้องวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาหาลูกพระหาครูบาศรีวิชัยพอมาถึงก็นั่งบอกว่าปนมือบอกว่าเออเนี่ยลูกแม่ได้ยินว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเอาตัวลูกเข้าไปไปทำคดีในเมืองแม่ก็กลัวว่าลูกจะได้รับความลำบากกลัวเขาจะทำโทษเอาอย่างนี้ดีไหมลูกให้ลูกลาสิกขาให้ลูกลาสิกขาพอ เล่ามาถึงตอนนี้อาตมาต้องน้ำตาทุกครั้งอาตมาเล่ามาถึงตอนนี้นะมันมีอยู่2 ตอนที่ทำให้น้ำตาตกและกับคนอื่นตกไปด้วยมันมีอีกตอนหนึ่งแต่ตอนนี้ครั้งเป็นครั้งแรกครูแม่เลี้ยงลูกมา แม่ไม่เคยทุบตีไม่เคยดุด่าว่ากล่าวลูกเลยแต่ทำไมเขาถึงจับตัวลูกไปรับข้อกล่าวหาไปทำร้ายอะไรไม่คุณรู้แต่ครูบาท่านก็ยืนสงบนิ่งแล้วก็บอกแม่ว่าแม่โยมแม่อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดในเมื่อเราไม่ได้ทำความชั่วแม่ไม่ต้องกลัวแม่ไม่ต้องอาตมาจะเปรียบเทียบไหมว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเกวียนมันก็ย่อมจะดึงล้อของมันไปเรื่อยๆตราบใดที่วัวมันไม่หยุดเดิน
วัวมันก็ดึงล้อไปล้อของเกวียนไปเรื่อยเรื่อยล้อของเกวียนเนี่ยโยมแม่บางครั้งมันไปทับในสิ่งที่ดีบางครั้งก็ไปทับในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันแม่ในเมื่อเราทําความดีเราไม่มีเคยทําความชั่วแม่ไม่ต้องกลัวแม่อยู่ที่นี่เป็นกําลังใจให้อาตมาอยู่ที่นี่ที่ว่าลูกต้องกลับมาหาแม่ที่โยมแม่ที่นี่เอาท่านพูดปลอบประโลมใจโยมแม่นะทั้งที่ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองในที่สุดโยมแม่ก็อ่อนใจแล้วแต่ลูกก็ไปขอให้ลูกไปดีนะแล้วก็แม่ก็กลับลงไปทําอาหารอีกวันหนึ่งครูบาก็บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลายที่มาเฝ้าครูบาบอกว่าพระเนนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายวันนี้แล้วนะตอนสายๆเนี่ยตัวของข้าจะได้ถูกเขาเรียกไปดำเนินคดีที่วัดหลวงข้ายังไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตของข้าจะเป็นยังไงจะถูกเขาลงโทษหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าสามเณรก็ดีเป็นพระเป็นฆราวาสก็ดีถ้าจะไปกับตัวข้าเขาไปถ้าไม่ไปก็อยู่ที่วัดนี้รอทั้งหมดที่มาฟังเนี่ยเขาพูดกันเสียงเดียวกันว่าต้องไปกับครูบาพอฉันเช้าเสร็จครูบาก็เตรียมตัวเขาก็เดินตามครูบาไปใช้เวลาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะใช้เวลาจากเดินจากบ้านปางเข้าไปในเมืองลำพูนเนี่ยเรือ4วัน4คืนนะนอนแรมกันไปข้างทางเป็นทางเล็กๆอ่ะเรียบเขาไปพอไปถึงเข้าไปในถึงวัดป๊อปก็มีตำรวจเขาเตรียมตำรวจไว้แล้วตำรวจให้ไม่ให้โยมเข้าไปในข้างในวัดเลยให้อยู่ข้างนอกแล้วให้เฉพาะครูบากับสามเณรพระเข้าไปประมาณ200กว่ารูปเข้าไปกับครูบาและสมโดยเฉพาะตัวครูบาเนี่ยตำรวจเขามาตรวจนายยงตรวจกลัวครูบาจะพกอาวุธครูบาตัวข้าไม่มีอะไรมีสายประคำอันเดียวอะมีสายประคำอันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรอาวุธไม่มีใครว่าพระมีอาวุธเขาก็นำตัวของครูบาไปฝังไปขังในพระวิหารหลวงแล้วก็ห้ามเอาข้าวน้ำไปถวายด้วยซ้ำเลยขนาดนั้นนายยงขนาดนั้นขนาดนั้นนะไม่ได้ฉันเข้าไม่ได้ฉันนะพระอีก200กว่ารูปอ่ะโยมก็ทั้งข้างนอกก็ร้อนใจว่าเอ๊ะกลัวครูบาจะตายกลัวพระเนรจะตายอยู่ในพระวิหารหลวงทำไงดีแต่ตอนนี้บังเอิญมันมีบุคคลคนหนึ่งมีรูปร่างที่สูงใหญ่กำยำล่ำสันมากเขาเรียกว่าสร้างสาสร้างสานี่อาจจะเป็นภาษามึงแต่แบบเป็นคนตาใหญ่หรือคนเงี้ยวอย่างนั้นนะท่านก็มาดูแลอยู่ตรงนั้นท่านก็เกิดความสงสารครูบาก็ถ้าว่าไม่ให้ครูบาได้ฉันน้ำพระเนนไม่ได้ฉันน้ำฉันข้าวนี่คงจะตายกันในพระวิหารหลวงนี่แหละเขาก็เลยอาสาพังประตูวิหารเข้าไปเลยทีนี้พวกตำรวจมันตัวเล็กใช่ไหมเขาก็กลัวสั่งสาเนี่ยฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาครูบาก็ได้ฉันข้าวฉันน้ำพร้อมกับพระภิกษุสามเณรแต่ยังไม่พอนะเขายังไม่ทรงตัวกับลำพูกับบัดปางนะเขาไต่สวนคดีเสร็จเรียบร้อยก็ส่งตัวไปที่เชียงใหม่อีกตอนนี้โอ้อันนี้น่าใจมากเขาส่งตัวครูบาไปว่าที่วัดศรีดอนชัยเชียงใหม่โยมทราบไหมว่าเขาครูบาไปกักไว้ตรงไหนมันยังมีบุคคลคนหนึ่งเขาเรียกว่าหลวงอนุสารนี่ท่านนับถือครูบามากหลวงอนุสารคนนี้นะท่านก็มีรถ3ล้อทีอยู่คันหนึ่งที่โยมไปเห็นมั้ยครับชั้นล่างที่พิพิธภัณฑ์นั่นน่ะแค่มีกล่องไม้สักอยู่ตรงหน้ารถนั่นนะหลวงอนุสารนี่ก็อาสาที่จะถ้าครูบาไปไหนหลวงอนุสารนี่จะไปถวายเข้าน้ำทุกวันทุกวันแต่มีก็เนี่ยเฉพาะทราบข่าวว่าเขาตัวเอาตัวครูบามากักขังที่วัดศรีดอนชัยเนี่ยเขาก็หาไม่เจอในวิหารก็ไม่มีในโบสถ์ก็มีในกุฏิก็มีศาลาก็ไม่มีเพื่อพอดีท่านก่อนใจจะกลับละจุงรถจักรยานจะกลับละพอดีไปเห็นพระลูกหนึ่งนั่งอยู่ร้านวัดอะนั่งอยู่กลางแรงวัดนั่งตากแดดตากฝนนั่งตากแดดตากฝนหลวงรุ่งสางก็เข้าไปเอ้าที่ไหนได้เป็นครูบาศรีพิชัย
ท่านก็ไม่ขอร้องให้เพราะว่าเขามีกฎมุนเทียนบานของเขาบอกว่าห้ามเอาข้าวเอาน้ำไปถวายครูบาเด็ดขาดถ้าคนไหนเอาน้ำมาเข้าไปถวายครูบาจะมีโทษขนาดนั้นนะโยมขนาดนั้นแต่หลวงอนุสานี่อาตมาคิดว่าเขาจะคงจะมีอิทธิพลพอสมควรนะเขาก็เลยขออนุญาตคนหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าภายใน7 วันเนี่ยถ้าไม่เอาเข้าเอาน้ำไปถวายครูบาครูบาต้องมรณภาพแน่ฉะนั้นเพราะเขาเก่งอิทธิพลหลวงอนุสาเขาจึงอนุญาตให้หลวงอนุสาคนเดียวที่ส่งเข้าส่งน้ำให้ครูบาจะมีชีวิตทุกวันนี้ แต่อีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งอาตมาอ่านเจอเพราะว่ามันมีศาลาอยู่เล็กๆอยู่หลังหนึ่งแต่หลังคามันจะผุพังไปหมดแล้วไม่เหลือหลังคาอยู่แล้วเขาครูบาไปกักกังไว้ตรงนั้นเองเหลือแต่เสาข้างบนไม่มีหลังคาแล้วเดี๋ยวนั้นฝนตกมาก็รั่วแดดออกมาก็โดนแสงแดดแต่อีกฉบับหนึ่งเราเอาครูบาไปนั่งทรมานอยู่กลางลานวัด เขาไต่สวนคดีความทั้งหมดมันมี8 ข้อ1 2 3 4 5อาตมาเล่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ข้อที่6 7 8เนี่ยมันฟังและอนาถใจมากและก็น่าหัวเราะด้วยคืนวันนั้นอาตมาก็เล่าให้พระนิสิตฟังแล้วก็บุพกด็อกเตอร์คณาจารย์อะไรแม่โจ้ฟังเขาก็หัวล้อกันข้อกล่าวหาข้อที่6บอกว่าครูบามีดาบสลีกันใจกับดาบเทียนแก้วคือว่าเป็นของพระอินทร์นั่นแหละแต่เมืองเหนือแต่ต่างๆที่จะพูดนี้เขาไม่รู้จักดาบเทียนแก้วดาบสลีกันชัยนะเขาเอาพญาอินทร์มามอบให้ครูบามีเล่มหนึ่งแล้วข้อที่7เขาบอกว่าครูบาเนี่ยเดินเบินบนผิวดินได้ประมาณ1 เมตรคือ2 ศอกข้อกล่าวหาข้อที่8ก็บอกว่าในขณะที่เขาเอาตัวครูบาไปกักขังอยู่ที่วัดหลวงนะครูบาจะเดินออกมาพอดีวันบังเอิญวันนั้นมีอยู่วันฝนตกหนักแต่ผู้คุมคือตำรวจนะเปียกฝนหมดแต่ครูบาไม่มีเปียกฝนเลยใครก็เห็นกันหมดว่าครูบาไม่เปียกฝนเลยฝนไม่ละใครเครื่องไม่ติดจีวรของท่านจีวรของท่านก็ไม่เปียกอันนี้เป็นข้อกล่าวหาข้อที่8นะและเขายังบอกว่าที่เป็นข้อกล่าวหาเขาบอกว่าครูบาอวดอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษแต่ครูบาก็บอกว่าทั้ง3ข้อที่อาตมาพูดในครูบาบอกว่าทั้ง3ข้อเนี่ยเป็นการขนานนามของญาติโยมเขาที่เขาเห็นเขาบอกให้อาตมาผมไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษในตามหลักของในพระวินัยเขาบอกว่าที่เป็นปาราชิก4เนี่ยคือ1ภิกษุฆ่ามนุษย์ก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีภิกษุเสพเมถุนก็ดีภิกษุลักของก็ดีแต่ข้อที่4ภิกษุพูดอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนคำบูพระคณะกรรมการสอบสวนอาจจะเป็นถือเป็นข้อนี้ก็ได้แต่ความจริงครูบาไม่ได้พูดโยมเป็นคนเห็นขนานนามให้ครูบานอกจากนั้นเขาก็เอาคล้ายๆว่าเอาครูบาไปกักขังไปทรมานตรงนั้นคล้ายว่าเป็นการทำโทษไปในตัวยังไม่สิ้นสุดนะโยมเขาก็ส่งตัวครูบาขึ้นตู้รถไฟตอนนี้พระเนนญาติโยมไม่ได้ติดตามเลยแม้แต่ไปเชียงใหม่เนี่ยญาติโยมพระเนนก็ไม่ได้ตามเลยเขาให้กลับลำพูนหมดเลยที่ไปเอาที่อยู่วัดหลวงเนี่ยเขาเอาครูบาใส่ตู้รถไฟล่องเข้ากรุงเทพเอาไปไต่สวนคดีความแปดข้อหาอันตรามาที่พูดเมื่อกี้เอาไปไว้ที่วัดเบนไปสอบสวนคดีความตอนนั้นสมเด็จสังฆราชคือพระมหาสมณเจ้าเป็นสมเด็จสังฆราช พอครูบาจะเดินขึ้นบนกุฏิรับรองสมเด็จสังฆราชท่านทรงเดินไปรับครูบาแต่หัวบันไดเพราะว่าท่านกับครูบาเป็นนั่งพอที่สมควรแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการ3เป็นฆราวาส2คนเป็นพระอยู่รูปหนึ่งแต่งตั้งสอบสวนคดีความอยู่ตรงนั้นก็นานพอสมควรแต่มีอยู่ตอนหนึ่งสมเด็จสังฆราชพระมหาสมณเจ้ากล่าวกับที่คณะกรรมการพระภิกษุที่มาร่วมรับฟังข้อกล่าวหานั้นบอกว่าฉันเคยได้ยินคำว่าครูบาศรีวิชัยหรือว่าพระศรีวิชัยเนี่ยท่านตามที่ได้ยินมาเป็นท่านเป็นคนกระเดื่องกระด้างกระเดื่องเป็นคนแข็งกระด้างพูดจาไม่เพราะเป็นคนหัวแข็ง
แต่ที่ไหนได้ฉันมาเห็นท่านกิริยาของท่านเนี่ยในวันนี้ที่ในขณะที่สอบสวนคดีที่ผ่านมาก็ดีหลายวันที่ท่านอยู่นี่ฉันมองเห็นแล้วท่านเป็นคนที่น่านับถือมากท่านสงบเสงี่ยมของท่านถ้าไม่ถามท่านท่านก็ไม่ตอบท่านจะอยู่ของท่านเฉยๆท่านเหมือนข้าว่าท่านไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรกับใครเลยแต่ทําไมที่ข้าได้ยินเนี่ยฉันได้ยินเนี่ยทำไมว่าไอ้เป็นครูบาเป็นคนกระด้างกระเดื่องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เท่าที่ครูบาบวชเรียนมาเนี่ยเพราะว่าครูบาไม่ได้อบรมไม่ได้เรียนพระปริยัติธรรมอาจจะมีวินัยข้อใดข้อหนึ่งของครูบาของพระสิริวิชโยเนี่ยขาดปกป้องไปบ้างท่านก็ตักเตือนแล้วก็บอกให้ครูบาในที่สุดก็ตัดสินข้อความบอกว่าครูบาพระสิริวิชัยนี้ไม่ผิดเพราะว่าคำกล่าวหาทั้ง8ข้อเนี่ยพระลำพูนเชียงใหม่ก็ได้ทำโทษคัดพระท่านไปหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำโทษท่านอีกถ้าก็ขอปล่อยตัวครูบากับลำพูนแต่ก่อนจะลงจากกุฏิสมเด็จสังฆราชวันนั้นนะสมเด็จสังฆราชก็ทรงประทานเงิน60 บาทอาศัยอุ้งมือครูบาบอกว่าเนี่ยครูบาเอาเงิน60 บาทนี้นะไปเป็นค่ารถกับเชียงลำพูนเป็นค่าอาหาร60 บาทสมัยนู้นไม่น้อยๆนะโยมนะแต่ไม่น้อยๆนะคงจะเยอะพอสมควรแต่ท่านทั้งหลายครูบาก็ถูกนำขึ้นตู้รถไฟขึ้นมาเมืองเหนืออีกครั้งหนึ่งพอจะลงจากตู้รถไฟครูบาเคยลั่นวาจาว่าในตราบชั่วชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะไม่ไปขอเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกตราบใดที่น้ำไม่ปิงไม่ไหลย้อนขึ้นเหนือแต่ท่านที่พูดท่านพูดอย่างนี้เพราะท่านรู้ของท่านแล้วว่าเหตุการณ์นั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านพูดแต่มันมีอยู่วันหนึ่งเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าแก้วนวรัตน์เนี่ยเป็นคนที่มาหาครูบาตอนนั้นที่จะสร้างทางขึ้นโดยสุเทพพอตอนนั้นเนี่ยโยมท่านทั้งหลายที่มาฟังอยู่ตรงนี้ก็ดีอดีตของครูบานี่ไม่ใช่ย่อยท่านตามประวัติเล่มสุดท้ายที่เขาเขียนมาเนี่ยครูบาสิทธิชัยเคยไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระสิงห์นะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่นะ13 พรรษาโยมนะ13 ปีนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะท่านก็ไปสร้างพระวิหารหลวงอยู่ตรงนั้นแล้วไปสร้างวิหารพระเจ้าเก้าตื้อที่วัดสวนดอกอีกนอกอีกตั้งหลายวัดนะพอโยมทราบข่าวว่าครูบาเมืองเหนือเขาเรียกว่าเป็นนั่งหนักคือว่าไปถ้าฟังเป็นภาษาภาคใต้เขาเรียกว่าไปเป็นประธานก่อสร้างญาติโยมที่พอทราบข่าวว่าครูบาเป็นนั่งเป็นประธานอยู่วัดพระศรีเขาก็ขอไปสร้างนั้นบ้างสร้างนี้บ้างมีคนวันหนึ่งมีวันหนึ่งนะเอามีคนมาถวายเป็นเหรียญนะเหรียญที่มีรูเป็นเมืองเหนือเขาเรียกสตางค์แดงๆเนี่ยที่มีรูนะวันหนึ่งประมาณได้ประมาณ3-4ตะกร้านะตะกร้าใหญ่ๆนะพระเนนก็นั่งนับกันทั้งวันทั้งคืนแหละตอนนั้นเจ้าแก้วนวรัตน์กับหลวงอะไรหลวงนุสาก็มาหาลูกสาวก็มาหาครูบาบอกว่าครูบาเรามีความคิดว่าจะเอาไฟฟ้าขึ้นโดยสุเทพครูบาเห็นว่าจะสำเร็จไหมครูบาบอกว่าไม่สำเร็จตราบใดไม่มีถนนขึ้นดอยสุเทพไฟฟ้าจะไม่มีวันขึ้นดอยสุเทพได้เด็ดขาดถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเนี่ยครูบาว่ามีทางสำเร็จไหมครูบาก็บอกว่าอีก3 วันให้มารับคำตอบเจ้าแก้วก็กลับไปบ้านกลับอีก3 วันกลับมาอีกบอกว่าครูบาว่าไงที่ถามไปที่ผมถามไปนะประมาณ3 วันเนี่ยจะถ้าสร้างทางขึ้นดอยสุเทพสำเร็จไหมครูบาก็บอกว่าสำเร็จเจ้าแก้วก็ย้อนถามครูบาอีกว่าจะใช้เวลานานไหมครูบาบอกว่าไม่นานไม่เกิน6 เดือนต้องสำเร็จพอเจ้าแก้วก็เจ้าแก้วนวรัตน์ก็ดีใจบอกว่าจะได้สร้างทางขึ้นโดยสุเทพสร้างถนนขึ้นโดยสุเทพแล้วก็เลยไปบอกสมัครพรรคพวกบอกแม่บ้านอะไรต่ออะไรเอ่ยว่าเตรียมตัวนะจะคราวนี้ครูบาศรีวิชัยจะเป็นประธานสร้างได้ทางขึ้นโดยสุเทพแล้วเอากระดมพลบอกข่าวไปเรื่อยทั่วไปเขาก็เลยในที่สุดก็
หาวันได้ว่าจะลงมือสร้างทางของตัวสุเทพภูบาพระภิกษุสามเณรก็เป็นนั่งอยู่มุมหนึ่งเจ้าแก้วนวราชก็เป็นคนลงจอบแรกก่อนที่จะลงจอบเขาก็ตกลงกันว่าตอนนั้นศรัทธายังน้อยอยู่แต่ที่จะขึ้นไปร่วมสร้างทางดอยสุเทพนะเขาก็แบ่งกันบอกว่าคนละประมาณ4วาคนไหนนะให้ขุดถนนขึ้นไปคนละประมาณ4วา4วาตอนนี้พอแม่บ้านของเจ้าแก้วนวราชเนี่ยพอได้ทราบข่าวก็เลยทำเป็นใบปลิวแจกไปทั่วเมืองอ่ะแจกไปทั่วเมืองพอดีเขารับทราบข่าวว่าครูบาจะเป็นประธานสร้างได้ทางกุฎูเนี่ยพอได้รับใบปลิวก็มาสมทบกันจากคนละ4วาเหลือคนละ3วาจากคนละ3วาเหลือคนละ2วาจาก2วาเหลือประมาณ1วาจาก1วาเหลือประมาณ2ศอกจาก2ศอกคนละศอกเดียวจนศอกเดียวคนก็ยิ่งขึ้นไปโอ้มีข้าวมีน้ำเขาก็มีอะไรก็แบ่งปันกันกินในที่สุดวันที่การสร้างทางขึ้นโดยสุเทพใช้เวลา5เดือนกับ22วันนะตามที่ครูบาบอกว่ารับรองไม่ถึง6เดือนได้ใช้เวลา5เดือนกับ22วันวันนั้นวันเปิดทางขึ้นโดยสุเทพวันที่30เมษายน2478ระหว่างเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นคาบพ.ศ.ก็ได้เพราะว่าพ.ศ.2477เริ่มสร้างนะเริ่มสร้างแต่ไปเซ็นเอา2478อาจจะเป็นแจกคาบลูกคาบรองก็ได้นะตอนนั้นก็เลยเปิดทางคุณเดชสุดาสุเทพเจ๊กโง่เนี่ยเจ๊กโง่ก็เลยถวายรถซื้อรถถวายรถโบราณที่เราเห็นเมื่อกี้นะถวายครูบาวันเปิดทางคุณเดชสุเทพครูบาก็นั่งขึ้นไปพวกญาติโยมพวกพระเนรก็ตามหลังขึ้นบาครูบาขึ้นไปเนี่ยที่เห็นบนนั่นที่ติดบนเสาเนี่ยแต่รถโบราณอยู่ข้างล่างนั่นเองและที่ย้อนลอยกลับมาที่ครูบาบอกว่าตราบใดนั้นไม่ปิงไม่ไหลย้อนขึ้นเชียงใหม่ครูบาจะไม่ไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่ตอนนั้นเจ้าแก้วนวรัตน์เขาก็ ไปสั่งรอรูปเหมือนครูบาเสร็จไปรอที่กรุงเทพพอเสร็จแล้วก็ใส่ตู้รถไฟขึ้นมาเอาไปลงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อจะไปปฏิสถานที่วัดเชิงดอยสุเทพเป็นอุปสรรคให้กับครูบาแต่ทีนี้มันโตเกิดอภินิหารขึ้นมาโยมเขายกครูบาจากตู้รถไฟยกเท่าไรก็ยกไม่ลง4คน5คน10คน20คนเต็มตู้รถไฟก็ยกไม่ลงโยมจำได้ไหมอาตมาครูบาที่ว่าครูบาบอกว่าไม่ในช่วงชีวิตเนี่ยถ้าตราบใดน้ำไม่ปิงไม่ไหลย้อนจะไม่ไปขอไปเยี่ยมแผ่นดินเชียงใหม่แม้แต่สาลูกของท่านยังไม่ยอมลงรถนะตู้รถไฟเนี่ยเจ้าแก้วนวรัตน์ก็ทำยังไงดีจะให้ครูบายกครูบาลงได้ทั้งที่ตอนเอาใส่กรุงเทพนะ5 6คนก็ยกขึ้นไหวนะใส่ตู้ไว้พอก็เลยมาถึงไม่ยกไม่ลงพอก็เลยทําพานดอกไม้พานหนึ่งแล้วก็ทําเป็นน้ําขมิ้นส้มปออยู่ขันใส่ขันไว้เพื่อไปขอทางเหนือก็เราสุมานะไปขอสุมาครูบาขอครูบาลดโทษให้จะไปถือกรรมถือเวรอย่างนั้นอย่างนี้ทางเหนือแล้วก็เขาก็เอาไปน้ําส้มปอไปพระที่เท้าครูบาก็เอาขันดอกไปประเคนเอาพันดอกไปประเคนเขาก็ยกครูบาลงได้แต่บังเอิญตัวนั้นโยมที่ยกลงไล่ไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ขอขมานะแต่พอดีตัวนั้นทางรัฐบาลเขาสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากที่อำเภอสามเงาพอสร้างเสร็จเขาก็ปิดเขื่อนใช่ไหมพอปิดเขื่อนปุ๊บน้ำก็ไหลย้อนน้ำแม่ปิงก็ไหลย้อนขึ้นเหนือที่คนที่เรียกว่าบ้านแอนบ้านเอิญเขาต้องหนีน้ํากันน่ะเป็นวัดเป็นโรงเรียนน้ําท่วมหมดครับที่เมื่อปีนั้นน่ะน้ํามันก็ไหลย้อนใช่มั้ยน่ะครูบาถึงได้ลงตู้จากตู้รถไฟนะครับการว่าครูบานี่ท่านมีญาณพิเศษของท่านจะรู้ล่วงหน้านะพอดีท่านน่ะกําลังสร้างเขื่อนภูมิพลพอสร้างเสร็จวันนั้นขอครูบาไปถึงเชียงใหม่วันนั้นยกไม่ลงพอดีเขาปิดเขื่อนปุ๊บน้ํามันก็กักน้ำก็ไหลย้อนใช่ไหมน้ำก็ไหลย้อนขึ้นเหนือครูบาเข้าจังหวัดที่ครูบาลงรถจากตู้รถไฟได้พอดีมันก็แปลกดีเหมือนกันอยู่แปลกมากแต่ท่านทั้งหลายอายุสังขารของคนเราไม่แน่ครูบาไปที่ไหนก็ได้แต่นั่งแต่ไม่ได้เดินจะมีเฉลียงหางครูบาครูบาไปที่ไหนก็ใช้เฉลียงหางไปหางไปดักนั่งตอนนี้โรคร้ายของในตัวครูบาก็คือกำเริบเรียกว่าลิสิดุลทวารทางเหนือเขาเรียกโรคมโหเลือดของท่านไหลไม่หยุดพอ
เจ้าจักรคำได้ยินทราบข่าวว่าครูบาป่วยหนักอยู่ที่วัดบันปางก็เลยมีหนังสือให้พวกข้าราชบริพารนำตัวครูบาเนี่ยไปรักษาที่วัดจามทีวีไปรักษาตรงนั้นรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายโยมเพราะสมัยนั้นโรงพยาบาลก็ไม่เจริญเนาะหมอก็ไม่ก้าวหน้าใช่ไหมการแพทย์ไม่ก้าวหน้าในที่สุดครูบาก็บอกว่าเออสู่ทั้งหลายชะตากรรมของคนของคนเราชีวิตของคนเราเมื่อถึงเวลานะมันจะต้องมันขันแม่มีใครที่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้ข้ารู้ตัวว่าโรคพยาธิของข้าเนี่ยจะไม่หายฉะนั้นช่วยเอาข้ากลับบ้านปางถ้ายังไงยังไงข้าจะขอกลับไปตายบ้านปางเขาก็เอาตัวครูบากลับมาบ้านปาง ตอนนี้ศาลายังไม่มีอะไรยังไม่มีที่นี้อาจจะเป็นแปดเป็นป่ารกเนาะตอนนี้มีศาลาอยู่เล็กๆอยู่หลังที่อยู่หลังศาลานี่ที่หลังเล็กไอ้กระเบื้องสีแดงนี่นะตอนนี้เขาลื้อไปแล้วเขาครูบามาพักนี่จากวัดจามทีมาพักตรงนี้ตรวจรักษาการครูบาแต่ในที่สุดก็ครูบาก็รู้ตัวจะไม่หายเขาก็หามครูบาไปทำเพิงพักที่ข้างล่างอ่ะที่ตรงมุมที่ตอนนี้เขาไปทำเป็นอัฐิของครูบาเนี่ยจะโยมไปดูก็ได้ที่หลังคาสีทองครูบาก่อนในที่สุดก็หามครูบาไปทำเพิงพักไปครูบาอยู่นั้น ในที่สุดในที่สุดคืนของวันนั้นจะเป็นปีพ.ศ.2481ประมาณสองทุ่มท่านก็เรียกลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาบอกว่าท่านทั้งหลายคืนวันนี้แล้วนะเป็นคืนสุดท้ายของข้าที่จะอยู่กับพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็ครูบาก็สั่งศิษย์ลูกหาลูกโยมทั้งหลายว่าสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาฉะนั้นคนเราเกิดมาจะต้องตายเหมือนกันทุกคนข้ารู้ตัวว่าวันนี้เป็นวาระสุดท้ายของข้าที่จะจากพวกท่านไปก่อนที่จะจากไปเนี่ยขอจมูกท่านทั้งหลายจงแก้ความทำความดีความดีมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนกับตัวข้าเนี่ยท่านเปรียบเทียบคดีความเกิดขึ้นตัวของข้าเนี่ยถ้าข้าไม่มีความดีข้าไม่รอดมาถึงปัจจุบันฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาเรียกครูบาเขาไม่เรียกครูบาศรีวิชัยถ้าเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเรียกอีกนามหนึ่งครูบาศีลธรรมครูบาศีลธรรมศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมเพราะว่าท่านมีศีลอยู่ในตัวของท่านศีลแปลว่าปกติแปลว่างดแปลว่าเว้นท่านก็มีศีลของท่านท่านปฏิบัติดีของท่านแล้วก็คำว่าธรรมนี่ย่อมาจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาก็ปฏิบัติสองอย่างนี้มาตลอดชาวเชียงใหม่เขาเรียกว่าครูบาศีลธรรมในที่สุดเวลาอากรที่จะจัดดับวิญญาณออกจากร่างครูบาก็สั่งไปสองข้อบอกว่าข้อแรกนะตอนนี้เสียงของท่านเกือบจะไม่ได้ยินนะเกือบจะไม่ได้ยินนะว่าตอนนี้ข้าได้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างลำพูนไปเชียงใหม่ที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลเสียลำพูนอะไรไปพอข้ามน้ำสะพานน้ำแม่ปิงไปจะเป็นเป็นจังหวัดเชียงใหม่ข้างขวามือเป็นอำเภอหางดงข้างซ้ายมือเป็นอำเภอสันป่าตองเพราะว่าข้าได้สร้างไว้นิดหน่อยฉะนั้นถ้าข้าตายแล้วขอไปช่วยสร้างให้ข้าเสร็จหน่อยในที่สุดเขาก็ไปสร้างแล้วก็ตั้งชื่อสะพานว่าอนุสรณ์สะพานครูบาศรีวิชัยอีกข้อหนึ่งข้าก็สั่งว่า ถ้าข้าตายลงป๊อกหนึ่งช่วยเอาน้ำผึ้งประมาณ1ขวดกรอกลงในปากข้าด้วยเพราะว่าข้ารู้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยจะเก็บศพข้าไว้นานเขาก็บอกไม่เป็นไรขอรับคำรับปากของครูบาในที่สุดเวลาเที่ยงคืน35นาทีกับ5วินาทีวิญญาณของครูบาก็ลอยออกจากร่างพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นำขึ้นก็ปลอกใส่ปากครูบาแล้วก็ทำหีบหรือลงอยู่บนพิพิธภัณฑ์นะเป็นไม้สักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำปราสาทอยู่บนเมื่อกี้ยมเห็นนะยมแล้วก็บรรจุครูบาลงในหีบมาใส่บนตั้งบนปราสาทแต่อาตมาเพิ่งทราบเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยประมาณ10กว่าวันมันมีคนเฒ่าอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ70กว่าชื่อว่าลุงสอนแกมาถวายขันเข้าอุทิศส่วนบุญให้กับครูบา
แกเป็นคนปากแหว่งพูดไม่ชัดหูก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเท่าไหร่แกบอกว่าเท่าที่ครูบาเป็นนอนตายอยู่ตรงโน้นนะท่านเคยบอกว่าบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาว่าเวลาข้าจะตายขอให้เอาตัวของข้าไปตายนอกวัดแสดงว่าที่ท่านตายนะตรงตอนนั้นเป็นนอกวัดเป็นนอกกำแพงวัดนะนั่นนอกกำแพงวัดเขาก็เลยเอาครูบาไปไว้ตรงนั้นไปตายตรงนั้นแล้วถ้าข้าตายแล้วขอข้อที่สองอย่าให้เอาศพข้าไว้ในวัดเขาก็ไปสร้างศาลาเก่าๆที่โยมนั่งรถผ่านมาที่เสาเยอะๆเก่าๆตรงนั้น เขาก็ เอาศพครูบา ไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ตรงนั้นได้ประมาณ2ปีเสร็จๆนะ2482ท่านมรณะภาพพอเสร็จแล้วเขาก็เอาศพครูบาหามทั้งล่องทั้งปราสาทนายงนึกถึงสภาพถนนนะเขาก็ช่วยหามกันไปถึงเอาไปไว้วัดจำในทีวีในขณะนั้นทำไมอาตมาก็มาคิดว่าทำไมเขาจะต้องเอาไปไว้ที่วัดจำในทีวีทำไมไม่เผาที่นี่อาจจะเป็นในทางราชการอาจยาพยาเจ้าเมืองก็ได้พระเจ้าแผ่นดินก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นราชการที่8เขาอาจจะว่าจะพระราชทานเพลิงศพครูบาแต่ถ้าจะเสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้อาจจะเป็นการลำบากเพราะถนนไม่มีใช่ไหมถนนไม่มีที่จอดฮอก็ไม่มีจะลำบากมากเขาก็เลยเอาศพครูบาไปไว้ที่วัดจำปาทีวีพ.ศ.2489ถึงพระราชทานเพลิงศพอาที่ครูบาบอกว่าเนี่ยข้ารู้ว่าสูทั้งหลายจะเก็บศพข้าไว้นานตั้ง9ปีกว่าแล้วตั้ง9ปีกว่าครูบาท่านรู้ล่วงหน้าของท่านนะขอในที่สุดเขาก็เอาศพครูบาเข้าไปในเมืองไปทําบุญกุศลอยู่ที่นั่น15วัน15คืนสุดท้ายนะ2489พอพระราชทานเขาก็รัชกาลที่8ก็พระราชทานโกรธให้กับครูบาที่ในรูปนะแล้วก็เขาก็ประชุมพระราชทานเพลิงศพที่วัดจามทีแต่ตัวนี้ก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพผู้ประกันจังหวัด6จังหวัดภาคเหนือเนี่ยมีลำพูนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแพร่ตอนนั้นไม่มีจังหวัดพะเยาไม่มีจังหวัดพะเยาเขาว่าทำยังไงดีกับอัฐิของอุบาทเมื่อเราเผาแล้วเนี่ยศรัทธาประชาชนเขาจะยื้อแย่งไปหมดเราจะไม่รู้ว่าอัฐิของครูบาจะไปอยู่ที่ไหนบ้างเขาเลยมาตกลงกันว่าแบ่งเป็น6ส่วนหลังจากเผาแล้วนะเขาจะเก็บกระดูกมาแล้วแบ่งเป็น6ส่วนคือส่วนที่1วัดจามทีวีได้ไปส่วนหนึ่งที่เผาศพครูบานะส่วนที่2คือวัดบ้านปางส่วนหนึ่งเขาไปทำกู่ครูบาหรือว่าที่ดีครูบาที่ท่านนอนตายนะอีกส่วนหนึ่งเป็นกระดูกหน้าแข้งอยู่บนพิพิธภัณฑ์ที่โยเมนเมื่อกี้นะส่วนที่3วัดสวนดอกเชียงใหม่ที่ท่านไปสร้างวิหารพระเจ้าเก้าตื้อนะส่วนที่4ไปอยู่ที่จังหวัดลำปางคือวัดพระแก้วดอนเต้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะส่วนที่5ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายวัดศรีคมคำกวนพะเยาตอนนี้เป็นจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดพะเยาส่วนที่6จะอยู่วัดที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่แบ่งเป็น6ส่วนเลยแบ่งเป็น6ส่วนตอนนี้เราจะรู้ที่ไหนบ้างครูบาจะไปอยู่ตรงไหนบ้างในที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าอดีตที่เก็บมาให้ฟังเท่าที่จะจำได้นะเท่าที่จะจำได้มาใครเข้าแบบกระชับให้โยมทั้งหลายฟังก็ขอเจริญพรนะถ้าคนไหนได้ฟังประวัติครูบาโดยสังเขปแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่มีความสุขความเจริญนะขอเจริญพรต้องมีกับเทพนะครับก็ได้ยินอาจารย์อธิกรเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าประวัติครูบาน่าสงสารมากอะไรหนูก็ไม่รู้รายละเอียดอยากจะทราบมาคืนนี่ไงมาคืนนี่เพราะว่ามันครูบาทุกรกรรมตอนที่ท่านดูคดีนะไม่สิ้นสุดทันทีนะเอาไปที่นั่นเอาไปขังที่นั่นไปขังที่นี่ถ้าไม่ส่งตัวเข้ากรุงเทพครูบาคงจะตายนะจะตายกับคดีทั้ง8นี่นะพอดีคดีก็ไปจบสิ้นที่วัดสมเด็จสังฆราชที่วัดเบญตรงนั้นเองพอหมดสิ้นคดีแล้วก็ครูบาก็สร้างวัดในทั้งหมดชีวิตของท่านน่ะ108วัดท่านสร้างนะปี2442ใช่มั้ยท่านประกาศสร้างวัดบ้านปางแต่วัดสุดท้ายวัดที่108คือวัดพระธาตุแก่งส้อยอำเภอสามเงาจังหวัดตากมาอยู่วัดเดียวจังหวัดตากนั่นน่ะสวยมากท
ท่านสร้างย้อยไปในทะเลสาบนะบางปีน้ำท่วมแน่อยู่เนี่ยเป็นวัดสุดท้ายวัดที่108วัดพระธาตุเก่งสร้อยจังหวัดตากอำเภอสามเงาหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดที่นี่ใช่ใช่อาตมาเดิมก็เป็นคนเชียงใหม่ไม่ได้คนที่นี่นะเป็นคนเชียงใหม่ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ในจิตหนูก็ลังผมก็ขอน้ำมนต์จากครูบาศรีวิชัยหน่อยนะวันนี้เป็นวัดของท่านแล้วจะได้